อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Night Call อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับปัญหาการใช้มานาไม่พอนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยว่าบางคนก็ถามว่าพี่เนี่ยผมมีสกิล4สกิลรันสกิลเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่พอนะครับบางคนก็มี5สกิลทำมานาฟื้นฟู MP เยอะแล้วมันก็ไม่พอสักทีนะครับมันมีทางอื่นมั้ยหรือมีวิธีแก้ทางอื่นมั้ยนะครับสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่ามันอาจจะหมดปัญหาเรื่องมานาไม่พอเลยถ้าเกิดว่าคุณรู้วิธีการวางสกิลนะครับผมว่ามันมีวิธีที่จะช่วยให้คุณใช้มานาพอได้นะครับผมโอเคนะครับเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมตามหลักปกตินะครับผมเวลาที่เล่นกันตามปกตินะครับเราก็จะไม่ได้ใช้ในส่วนของหมวดนี้ถูกไหมครับหน้าจอของคุณก็จะเป็นแบบนี้ถูกป่ะการเปิดปิดสกิลสมมติว่ามานาคุณไม่พอคุณก็ต้องมานั่งปิด1สกิลใช่ไหมแต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้สกิลฟ้าสำคัญปิดไม่ได้ก็ปิดสกิลขาวอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสกิลโจมตีของเราเนี่ยมันก็จะหายไปเพื่อแลกกับการที่ว่ามานามันจะเพียงพอนะครับผมแต่ว่ามันมีวิธีที่คุณสามารถเปิดสกิลทั้งหมดนี้ได้นะครับผมโดยที่ทำให้มานามันเพียงพอนะครับแต่ว่าการฟื้นฟู MP อ่ะคุณก็ต้องทำอยู่นะครับผมเพราะว่าต่อให้คุณใช้วิธีนี้แล้วมานาพอคุณก็ต้องทำฟื้นฟู MP ขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าคุณยิ่งมีเยอะอ่ะมันจะยิ่งรันสกิลได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ายังไงนะครับวิธีนี้เนี่ยให้คุณกดที่นะครับในส่วนของตำราสกิลด้านบนนะครับพอกดขึ้นมาให้กดรูปดาวนี้ครับนี่แล้วมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับใช้ทักษะตามลำดับก็คือหมายความว่าถ้าคุณเอาสกิลไหนมาวาง1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยมันจะใช้สกิลตั้งแต่1จนถึง9นะครับนะครับผมทีนี้คุณต้องการให้มันใช้อัตโนมัติใช่ไหมคุณต้องเปิดการทำงานของมันนะครับผมพอเปิดการทำงานของมันเนี่ยนะครับผมคุณก็จะต้องมาติ๊กอีกว่าคุณจะใช้โหมดใช้ซ้ำไหมหรือจะใช้เมื่อ PVP หรือว่าจะไปข้ามสกิลที่ใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณติ๊กทางซ้าย2อันนี้ไว้เลยส่วนทางขวาเนี่ยไม่ต้องนะครับเพราะว่าเวลาเรา PVP เนี่ยให้เรารันสกิลเต็มแม็กเลยนะครับก็คือรันสกิลแบบนี้เลยนะครับใช้สกิลก่อนทันทีเมื่อกูดาวจบนะครับเพราะว่าเวลาเรา PVP เนี่ยเราต้องใช้สกิลมากที่สุดแล้วก็ต้องรันสกิลให้บ่อยที่สุดนะครับวิธีการที่ผมจะสอนการใช้ทักษะตามลำดับเนี่ยมันคือการเอาโจมตีธรรมดามาขั้นสกิลไว้เพื่อที่ทำให้คุณน่ะมีมานาเพียงพอในการตีตลอดระยะเวลา1วันก็ได้หรือว่าคุณจะเอาแบบตีแบบ5ชั่วโมง10ชั่วโมงอ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปล่อยไว้ไม่ถึงชั่วโมงใช่มั้ยครึ่งชั่วโมงมานาคุณหมดอย่างเงี้ยหรือว่าคุณปล่อยไว้ชั่วโมงนึงมานาหมดใช่มั้ยคุณทำอย่างผมสมมติว่าผมเอาสกิลกระหน่ำกับเสียชีวิตมาไว้อันที่1กับ2ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาการโจมตีทั่วไปเนี่ยนะครับผมมาขั้นไว้เห็นไหมการโจมตีทั่วไปเนี่ยมันจะคือการฟันธรรมดานะครับเราก็แค่เอาฟ้า2สกิลนี้ไว้แล้วก็เอาฟันธรรมดามาขั้นไว้แล้วก็ตามด้วยสกิลโจมตีก็คือเฉือนพายุวิธีแอดเข้ามาตรงนี้ทำยังไงใช่ไหมครับให้เราคลิกที่สกิลครับนี่สมมติว่าเราคลิกที่สกิลเลยเราคลิกที่เสียชีวิตแล้วก็มาคลิกที่ช่องนี้ครับแค่นี้เองนะครับในหนึ่งแพทเทิร์นตรงนี้เราจะเอาสกิลไหนฮะซ้ำกี่สกิลก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนำว่าให้คุณน่ะใช้อย่างเดียวพอนะครับก็คือเช่นกระหน่ำก็กระหน่ำอันเดียวเสียชีวิตก็เสียชีวิตอันเดียวนะครับแล้ววิธีที่จะทำให้มานามันพอคือการเอาสกิลโจมตีเนี่ยธรรมดาเนี่ยมาขั้นเอาไว้นะครับอย่างตัวผมตัวนี้นะครับผมทำแบบนี้เนี่ยนะครับเลยใช้มานาเพียงพอในการจบมอนในการปล่อยบอททั้งวันนะครับผมเพราะว่านักดาบเนี่ยลองดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับรวบรวมตรงนี้ครับนะครับดูนะฟื้นฟู MP ของผมเท่าไหร่ตอนนี้ฟื้นฟู MP ของผมเนี่ยในสมุดอันนี้คือในสมุดนะเดี๋ยวนะหาฟื้นฟูก่อนนี่ฟื้นฟู MP ในสมุดของผมนี่21เลยนะแป้นยำนี่ก็21นะทีนี้เราไปดูแบบรวมก็คือกดตรง C ตรงนี้ครับแล้วก็กด I ขึ้นมานะครับแล้วเราเลื่อนลงมาดูครับอัตราการฟื้นฟู MP ของผม70นะครับผมบอกเลยว่า70เนี่ยคุณรันเปิดทุกสกิลอะนะครับย
ยังไม่พอนะครับมานาหมดนะครับผมพูดตรงๆว่ามานาหมดดังนั้นวิธีที่มันจะทำให้คุณสามารถรันสกิลได้ต่อเนื่องตลอดนะครับเปิดได้ทุกสกิลนะครับเพราะว่ามันก็สำคัญทุกสกิลนั่นแหละนะครับผมเห็นไหมมันจะรันไปเรื่อยๆครับเห็นไหมเรียงไปส่วนสกิลไหนที่มันยังคูลดาวน์อยู่เนี่ยมันก็จะข้ามไปนะครับเห็นไหมเพราะว่าเราติ๊กเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าสกิลมันยังคูลดาวน์ไม่เสร็จก็ให้มันข้ามไปนะครับผมหรือว่ารันซ้ำนะครับผมก็คือหมายความว่าพอมัน1 2 3 4 5 6 7 8 9มันก็จะซ้ำใหม่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9คล้ายๆมาโคนะครับนี่คือวิธีการตั้งนะครับผมที่ทำให้คุณใช้สกิลได้ดีขึ้นอ่ะเรามาดูแก่นหรือว่าเคล็ดลับของมันแล้วกันง่ายๆนะครับคุณก็เอาสกิลแล้วก็ขั้นด้วยสกิลโจมตีธรรมดาใช่มั้ยแล้วก็เอาสกิลแล้วก็ขั้นด้วยโจมตีธรรมดาแต่ถามว่าทำไมตรงเนี้ยผมถึงใช้สกิล2สกิลขั้นไม่มีสกิลธรรมดาขั้นถูกไหมเพราะว่าผมต้องการที่จะบูสต์ดาเมจหน่อยนึงก็ตรงที่ว่าเวลาเราฟันกระหน่ำเนี่ยติดสตันใช่ไหมติดสตันติดสตันด้วยเสียชีวิตมันจะแรงขึ้นเพราะว่าเราใส่แมตเตอรี่ของอาวุธเนี่ยทำให้สกิลเสียชีวิตเนี่ยมันแรงขึ้นในขณะที่ศัตรูติดสตันอยู่ใช่ไหมครับคือเอาง่ายๆเลยว่านักดาบอ่ะเวลาศัตรูติดสตันอยู่อ่ะมันจะฟาดทุกสกิลแรงขึ้นหมดเลยนะครับแต่ว่าผมต้องการจะบูสต์ดาเมจตรงส่วนนี้ตอนต้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันอาจจะฟาดตรงถึงเฉือนพายุเลยนะครับเพราะว่าลองจับเวลาดูแล้วผมใช้เพิ่มสตันเพิ่มอีก1นาทีหนึ่งวิแม่หนึ่งนาทีแล้วนะครับเพิ่มสตันอีก1วิด้วยนะครับมันเลยทำให้ใช้ได้ถึงเฉือนพายุเลยนะครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นบางคนหรือเป็นอาชีพอื่นเนี่ยแนะนำว่าให้คุณใช้สกิลแล้วก็สลับกับการตีธรรมดาสกิลแล้วก็สลับกับการตีธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะบูสต์ดาเมจแนะนำว่าให้ใช้2สกิลพ่วงกันได้2สกิลแล้วตามตีธรรมดา1ครั้งแล้วก็เป็น1สกิลตามวิธีธรรมดา1สกิลตามวิธีธรรมดาหรือว่าคุณจะมาบูสต์2สกิลอีกครั้งนึงก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับติ๊กคำว่าใช้ซ้ำแล้วก็ข้ามที่ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงใช้เมื่อ PVP เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปติ๊กมันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเปิดครับแค่นี้แหละนะครับมันก็จะหมดปัญหาการใช้มานาไม่พอแล้วคุณจะต้องเรียบเรียงสกิลตรงด้านซ้ายนี้เองผมสอนวิธีการแอดเข้ามาแล้วนะครับว่าทำยังไงเพราะว่าแต่ละคนฟื้นฟู MP มันไม่เท่ากันใช่ไหมดังนั้นผมจึงสอนได้แค่ว่าวิธีเอาสกิลเข้ามาวิธีการย้ายขึ้นลงนะครับผมแต่วิธีการย้ายขึ้นลงก็ไม่ยากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณก็ติ๊กมาแค่นี้เองครับเนี่ยติ๊กแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นลงแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรยากสมมติว่าคุณต้องการใช้สกิลนี้ไว้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคุณก็ติ๊กใหม่แล้วคุณก็ไว้นี่เห็นไหมแค่นี้เองนะครับส่วนวิธีการแอดเข้ามาก็แค่กดตรงนี้ครับแล้วก็เอาเข้ามาคลิกที่ช่องถ้าต้องการจะออกก็คือกดถอดออกแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการแอดวิธีการใส่วิธีการเพิ่มแล้วปัญหาการมานาหมดของคุณอ่ะมันจะหมดไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิธีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนวิธีที่ช่วยนะครับทำให้คุณใช้มานาพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะบูสต์ดาเมจเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับผมยังไงวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่วิธีสุดท้ายเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องใช้ฟื้นฟู MPนะครับแบบสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบูสต์ดาเมจสูงสุดในการฟาร์มมอนฟาร์มบอสตัวใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเร่งดาเมจรีดดาเมจนะครับยังไงวิธีนี้ก็ทำดาเมจได้ไม่ดีเท่าการเปิดสกิลรันออโต้ด้านล่างนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าสกิลไหนคูลดาวน์เสร็จปุ๊บใส่ได้เลยอ่ะนะครับผมอันนั้นน่ะจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนวิธีแบบนี้ก็คือคุณอาจจะเอาไว้ฟาร์มมอนนะครับผมมันก็ช่วยคุณได้เยอะเช่นกันเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้เนี่ยเวลาคุณฟาร์มมอนสมมติว่าคุณปิดสกิลไปปกติถ้าเป็นแบบว่าบ้านๆปกติเลยนะครับเราก็จะปิดสกิลเนี้ยไปสกิลหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอการปิดสกิลไปสกิลหนึ่งอ่ะมันก็เสียดาเมจไปเยอะนะผมลองไปตีบอสแบบว่าแล้วดึงดาเมจแข่งกันดูอ่ะลองดูว่าระหว่างปิดสกิลหนึ่งสกิลต่อให้เป็นสกิลขาวเนี่ยนักดาบเนี่ยนะครับต่อให้เป็นสกิลขาวก็เถอะผมบอกเลยว่าดาเมจมันจะหายไปเยอะมากนะครับมันจะดึงดาเมจอะไรไม่อยู่เลยเพราะว่าอันนี้คือลองทำการทดลองดูแล้วนะครับถึงรู้แล้วก็มาพูดได้นะครับดังนั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะทำวิธีนี้ใช้ทักษะลำดับเนี่ยตามลำดับเนี่ยก็จริงแต่ยังไงแล้วสุดท้ายนะครับในสมุดของคุณเนี่ยคุณก็ต้องทำฟื้นฟู MP ให้ได้เยอะๆเห็นไหมของผมมี21ความแม่นยำเนี่ยของผมไป21แล้วเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยดูนะครับสมุดตรงนี้นี่สำคัญมากนะผมฝังไปเนี่ยฝังได้สำคัญทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าไปสว่างมาไปฝังมามั่วๆซั่วๆนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะฝังสิ่งที่ตัวเองใช้นะครับผม
ประมาณนี้นะครับผมก็นี่แหละนะครับคือสมุดของผมแล้วกันนะครับที่ว่าอัปเกรดนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็ใครไปทำถึงไหนแล้วยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างเพิ่มมานะครับแล้วก็ความแม่นยำเกมนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันสำคัญมากจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับความแม่นยำความแม่นยำ PVE แล้วก็ความแม่นยำ PVP ความแม่นยำระยะใกล้นี่คือสำคัญเช่นกันนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟู MP นะครับเกมนี้อย่างที่บอกครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นใครทำได้ก็ลองพยายามทำดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิธีการที่สอนเทคนิคทำให้ใช้มานาเพียงพอผมก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เงาะ Channel ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับผมจบๆ